เกรงแขนปิดลำตัวด้วยอัปคัตสวยครับแม่ลังบักหินเดียวนี้แกต่อยเหลือเกินจริงๆครับคนนี้แหละครับที่เขาบอกว่าจะมาแทนเขาทรายดูเอาเลยครับแซมสันเอียงไปหมัดของหลักหินนั้นแม่ดูครับต่อยเฉียดๆนี่ผู้ชมยังคลาบแซมสันดักสู้เหมือนกันเอาแล้วครับแลกหมัดแล้วแซมสันถึงตอนนี้ชักจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่โอ้ออกเชยคางขึ้นมานึกได้ก็รีบก้มหน้าครับหลักหินเอาแล้วครับบวกกันแล้วหลักหินไฟนี้เนี่ยครับตัว 150,000 ครับแซมสันอีสานนั้น 230,000 อัปคัตเอาแล้วครับเห็นครับยกที่3นั้นคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์บอกจอยเดินจับตีโอ้โหแข้งขวาแกสะเทือนเลยนะครับไม่ได้หมัดหนักอย่างเดียวครับแข้งก็หนักด้วยอัปคัตต่อยนี่แข็งแรงครับออกมานี่ไม่กลัวแล้วนะครับชกนี่มีแต่น็อกเอาท์ครับดูครับเสยอัปมันขัดมันเจ็บแล้วยืนไม่ได้เอาท์ครับบิดตัวมาตัดลำตัวแทงพยายามหมดแรงเอาท์ครับจิ้มหมัดเอาท์ครับแซมสั้นสู้ด้วยครับหมัดสู้แล้วไม่กลัวแล้วต้องถอยรัดคอครับเอาท์ครับหลักหินแทงยิงหมัดอัปคัตเอาท์ครับแหมท้าทายครับต่อยมาเลยตัดลำตัวขึ้นบนชักแกว่งเหมือนกันชักแกว่งเอาแล้วครับชักแกว่งมาแล้วครับแซมสันตัวจริงจิ้มหมัดแล้วครับไม่กลัวแล้วครับหมัดอัดไว้เกรงครับไม่ให้ตีอัปคัตโอ้ลูกนี้เข้าดูครับแซมสันโดดเพียงแต่ว่าหลักหินเป็นมวยหมัดก็เลยไปแค่เจ็ดเท่าตัวโยนเข้าเชือกอย่างนั้นแหละครับเข้าเชือกโอ้โหฟันศอกแดงเหมือนแดงทุบใครขึ้นยากระพริบตาอัปคัตจิ้มหมัดเอาแล้วครับไม่กลัวหมัดครับแซมสันวิ่งใส่แล้วครับอัปคัตอีกทีนึงทุบลำตัวเอาแล้วคาทิลาก็ชนะลูกโหนฟัน2ทางการบอกลองระวังกันจับอ้าวครับ1 2ต้องถอยครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหแซมสันนี่ไม่กลัวเลยครับโดดทุกทิ้งบวกกันแล้วอัปเปอร์คัตดูสิครับเจอมวยหมัดนี่อ้าวแล้วครับแทงโอ้โหจับมากระแทกเข่าใครบอกว่าหลักหินหมัดหนักเจาะยางบวกกันแล้วครับแกว่งอัปเปอร์คัตโอ้ยลูกนี้ต้องถอยต้องระวังครับหมัดหลักหินต่อยลำตัวต้องระวังครับบวกอีกทีนึงอัปเปอร์คัตโอ้ยลูกนี้เต็มจะงอยคางครับในชีวิตนะครับเมื่อสักครู่นี่แหมต้องโดนต้องหล่นจริงๆครับเพราะหนักเหลือเกินเท้านี่พ้นพื้นครับบวกแล้วครับดันแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้ดูครับตั้งกำแพงหน้าโอ้โหเหมือนกันฟันศอกแหมในชีวิตไม่เคยโดนนะครับเจออัปคัตขวาของเราหินเข้าไปเอาเลยครับอัปคัตอีกแล้วยิงหมัดอีกทีนึงแหมต้องระวังครับอัปคัตต้องระวังเอาอีกแล้วครับหลักหินนี่แกดักจังหวะสวยจริงๆต้องถอยครับชนต่อแทงหลักหินนี่เดี๋ยวนี้ชกหายใจชกผ่อนดีเหลือเกินครับไม่ตื่นเต้นไม่แซมสันลำบากครับดูครับหลักหินตั้งกำแพงหน้าเน้นอยู่เลยครับเผลอกระทุบและดูครับมาเป็นชุดแทงแทงเอาแล้วครับแซมสันหมุนออกข้างเอาแล้วครับล็อกแซมสันล็อกเน็บเน็บคว้าเอวไม่ได้ครับแหมหลักหินถอยหลังฟันศอกทีโอ้โหฟันศอกนี่สวยมากโอ้โหเอาแล้วครับแทงเขาจิ้มหมัดกรรมการโอ้กรรมการกำลังจะชูมือยังไงเอาแล้วครับซอยแล้วซอยเป็นชุดฟันซอยทีหนึ่งขาเข้าไปแล้วเมียแซมสันต้องเบียดเข้าใกล้ครับแข้งซ้ายยังไม่โดนครับฮุกซ้ายไปทีหนึ่งหลักหินโดนฮุกซ้ายเริ่มบวมออกมาออกแข้งซ้ายถูกหมัดสวนแซมสันเดินเข้าใกล้อยู่ห่างแล้วถูกเตะขาต้องถอยครับแล้วยกแขนบังเอาไว้แซมสันเตะซ้ายจับขาไว้ได้หลักหินจับขาโหนตัวจังหวะบวกครับแหมหลักหินเน้นหมัดนะครับต่อยลำตัวน่ากลัวครับมีศอกดักครับต้องศอกสวนแซมสันต้องศอกสวนครับไม่มีอาการเหมือนกันแซมสันโดนแล้วเดินครับต้องเดินแตกแล้วครับหางคิ้วซ้ายของหลักหินแตกครับโดนแข้งซ้ายไปทีนึงแหมเน้นลำตัวแหมมีหมัดสลับทั้งล่างบนครับหลักหินมีศอกด้วยแลกศอกกันแล้วโอ้ต้องยกแขนแล้วหมุนโดนหลักหินไม่กลัวครับโอเบิร์นแข้งซ้ายครั้งที่3โตเหมือนกันถูกจับขาดันติดเชือกหินเดินเบียดเข้าใกล้ครับเน้นหมัดชกลำตัวนี่น่ากลัวครับมีศอกสลับต้องโตโดยแข้งซ้ายครับสั้นใช้ศอกครับศอกระยะประชิดศอก2 3ครั้งยางครับโยนฟันยางทิ้งเลยหลักหินแล้วก็โอ้ตีหน้ายัดเข้าหาครับเน้นหมัดแถมสั้นต้องระวังให้ดีครับศอกถ้าดินไม่หลุดนี่ก็ยุ่งเหมือนกันต้องพยายามผลักออกไปหลักหินเดินเข้าหาครับแหมเอาศอกเข้าสู้กันแซมสันก็หน้าตานั้นบวมไปจำแทบไม่ได้แล้วครับโอ้โหศอกมีหมัดอัปคัตหงายหมัดหงายแล้วก็เดินเข้าหาคุกโอ้โหหลักหินเดินเข้ากับฟืนโอ้โดนเถียกคว้าคอครับหลักหินก็ไม่ยอมง่ายๆเตะเจาะยางครับตรงนี้เสียหลักแต่ว่าหลักหินทำอะไรไม่ได้ศอกก็ไม่โดนถูกจับขาสิโอ้โหลูกแซมสันอีสานพอเครื่องติดแล้วใครก็หยุดปลายไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอโดนเสียดสีหนักๆนี่ยิ่งไปกันใหญ่ครับ
แข็งใจแลกแข้งแซมสันก็ยังไม่ยอมหยุดครับแต่ว่ารูปมวยแลกกันมา3ยกครึ่งนี่คู่ขี้สูสีกันมาตลอดเพิ่งจะมาปลายยกที่4ครับหลักหินนั้นหมดแรงแล้วก็มาถูกเดินเข้าหาเพื่อต่อยต้องถีบสกัดเอาไว้แซมสันออกแข้งซ้ายต้องระวังครับโดนหมัดสวนได้เหมือนกันโดนศอกไปทีนึงแตกเหมือนกันครับโอ้โดนศอกซ้ายเมื่อสักครู่นั้นแตกเหมือนกันกรรมการทรงศักดิ์จ้องดูครับสงสัยแผลจะไม่ใหญ่ครับ